นราคานะคะ 2,800 บาทค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจับมาแกะรีวิวกันอีกแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เป็นเวลาแบบเช้ามากเครื่องยังแบบออกอาการยังไม่บูทเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอยากจะมาแกะเล่นแกะลองนะเพราะว่าจะมาใช้เลยนะคะในวันนี้ให้ดูกันนะเป็นของซาวาซูนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นมัลติคิดนะก็จะเป็นแบบตัวเมคอัพของเขานะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยแอมเคยลองนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรคูชั่นของซาวาซูนะที่เขาออกมาใหม่นะคะเดี๋ยวจะแกะไปพร้อมกันซึ่งแพ็กเกจเขาสวยมากมากเลยเพื่อนเป็นมีตัวบรัชมาให้แล้วก็อันนี้เป็นมัลติคิดโวสวยมากดูสิเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะเปิดพร้อมๆกันนะคะโอ้ my god อันนี้เป็นบรัชแบบเป็นลายแบบนวลๆแบบนี้เพื่อนๆแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นแป้งนะลองแป้งนิดนึงเป็นเนื้อแบบบางๆบางๆแบบนี้โอ้สีสวยมากแล้วดูลายสิเป็นสีแบบอ่อนๆละมุนละมุนผู้ดีผู้ดีอะแล้วก็จบคือให้มาบานแบบใหญ่เต็มหน้ามากนะคะ บางผลิตภัณฑ์เขาจะให้แบบกระจกใบเล็กๆใบเล็กๆบานเล็กๆนะคะเป็นแบบนี้นิ่มดีนะจะดูว่าแป้งเขาจะเป็นยังไงโอ้ซึ่งวันนี้ขนาดโปะคอนซีลเลอร์แล้วนะแล้วดูตายังดำอยู่เลยอะเนื้อขาวๆนะเพื่อนๆแต่มันค่อนข้างที่จะบางๆมากๆอะเราไม่ได้แบบอาจจะไม่ได้เน้นที่แป้งนะเพราะว่าจริงๆแป้งตัวเนี้ยเขาเป็นแป้งสำหรับคูชั่นนะคะก็คือเราลงคูชั่นแบบอารมณ์บางๆแล้วเราก็อยากแบบเซตด้วยแป้งแบบบางๆจะได้ดูไม่หนาเหมือนอารมณ์คนผิวเกาหลีอะไรเงี้ยแต่ว่าพอยที่เราอยากมาลองคืออยากมาลองเจ้าตัวนี้นะคะแอมขออนุญาตใช้เป็นบรัชแบบนี้แล้วกันนะเพราะว่าแอมถนัดกว่านะคะบางๆเบาๆอ่ะเพื่อนๆเอาจริงๆว่าคนผิวแทนอ่ะแอมทาแล้วรู้สึกว่าสีมันก็โอเคมันไปได้อยู่แต่ว่ามันยังไม่สุดอ่ะแต่ถ้าแอมว่าคนขาวทาเนี่ยน่าจะสวยมากเลยเพราะว่าสีเขาค่อนข้างที่จะละมุนมากแล้วก็เป็นออกโทนผิดพีชนิดนึงโดยส่วนตัวแอมชอบทาแบบสีเข้มกว่านี้นิดนึงแอมจะใช้ตัวเดิมนี่แหละในการทาตานะสีชมพูนะแต่เนื้อเขาคือแทบไม่เป็นฝุ่นเลยนะผสมกันออกมาแล้วดูสวยอ่ะได้ประมาณนี้ขอทาซ้ำอีกทีแล้วกันเหมือนตามันจะเบาไปนี่สีฟูนะคะมาทาบริเวณปลายตานะจ๊ะซึ่งเอาจริงๆป่ะอันเนี้ยราคา 2,800 บาทซึ่งซาวาซูจริงๆเขาจะดังเรื่องสกินแคร์ใช่ไหมแล้วก็เมคอัพตัวคูชั่นของเขาก็ดังนะแต่ถ้าถามแอมนะว่าแอมจะเสียเงินซื้อเจ้าตัวนี้ไหมในราคา 2,800 อ่ะแอมอาจจะไม่ซื้อนะเอาจริงๆว่าอาจจะไม่ซื้อเพราะว่าแอมรู้สึกว่าไม่ค่อยเหมาะกับผิวแทนเท่าไหร่แอมรู้สึกว่าแบบมันทาแล้วมันยังแบบโอ้โหไม่โอ้โหขนาดนั้นแต่ว่ามันก็สวยแพคเกจจิ้งสวยด้านในสวยดูแบบลักชัวรี่แบบว่าสวยมากจริงคนที่แบบอยากเป็นมันนี่หรือคนที่ออกโทนผิวขาวน่าจะใช้แล้วชอบมากกว่านะแต่โดยส่วนตัวแอมยังรู้สึกว่าแอมอินกับสกินแคร์ของเขามากกว่ายังไม่อินกับตัวนี้มากเท่าไหร่แต่เงี้ยแต่ว่าตัวที่แอมใช้แล้วชอบมากเลยของซาวาซูจนต้องโอ้โหแขนจนต้องเอามาไว้บนโต๊ะนะคะก็คือเจ้าตัวนี้เป็นสเปรย์น้ำแร่ของเขานะแล้วก็อีกตัวนึงซาวาซูเฟิร์สแคร์คือชอบมากถ้าใครแบบว่าอยากแบบบำรุงผิวให้เขาเรียกว่า next step ในการลงสกินแคร์มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นอ่ะแนะนำให้ไปลองตัวนี้เลยเพราะว่าบล็อกเกอร์หลายคนใช้แล้วก็ดีมากแต่ว่าตัวสเปรย์น้ำแร่ของเขาอะดีเหมือนกันเป็นอารมณ์ first care เนี่ยแหละแต่ว่าเขาจะเป็นตัวน้ำมันกับตัวสรุปเราจะมารีวิวอะไรกันเนี่ยแต่ขอพูดหน่อยว่ามันดีบ้างจริงคล้ายๆน้ำมันที่เป็นเซรั่มของเขาอะแล้วก็น้ำแร่นะคะมาผสมกันแล้วก็เวลาฉีดหน้ามันจะ fresh face และที่สำคัญคือสเปรย์น้ำแร่ที่เราเจอบางทีมันจะฟืดเข้าหน้าใช่ป่ะแต่วันนี้มันจะเป็นเบาๆเพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูคือดีใช้แล้วรู้สึกเฟรชมากนะชอบมากๆเลยนะเจ้าตัวนี้โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาแกะเล่นแกะลองนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมคลิกไลค์เป็นกำลังใจให้แอมด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมี Facebook Page นะคะแล้วก็มี IG แล้วเนาะก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันนะคะและเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเย้